วัสดีครับพี่น้ำผึ้งสวัสดีจ้าเจอรี่โอ้ดีครับดูท่าทางพี่จะหิวน้ำมากเลยนะครับโหช่วงนี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าพี่พยายามที่จะดื่มน้ำมากขึ้นปกติไม่ค่อยดื่มน้ำมากเท่าไหร่ซึ่งมันไม่ดีเลยแล้วพอดีไปอ่านข้อมูลมาแล้วก็เลยทราบว่าการดื่มน้ำน้อยเนี่ยอาจจะส่งผลต่อดวงตาจ้ะโอ้จริงเหรอครับอืมจริงจริงครับคือเจอรี่รู้ไหมว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนะประกอบไปด้วยน้ำเนี่ยอยู่ในร่างกายเรา 70% เลยนะดังนั้นในแต่ละวันเราจึงควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ8แก้วเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งการดื่มน้ำน้อยนะจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในหลายๆด้านรวมถึงมีผลต่อความชุ่มชื้นของดวงตาโดยอาจทำให้เกิดอาการตาแห้งตาแดงเปลือกตาบวมช้ำได้จ้ะพอรู้แบบนี้ใช่ไหมพี่ก็เลยพยายามที่จะดื่มน้ำให้มันเยอะขึ้นยังไงล่ะเพื่อที่จะให้แบบว่าสุขภาพของเราดีทำให้เนี่ยดวงตาเราชุ่มชื้นแล้วก็ลดอาการตาแห้งด้วยล่ะจ้ะงั้นผมขอเสริมอีกวิธีนะครับในการลดอาการตาแห้งครับสวมแว่นตาครับสำหรับใครนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตาก็สามารถเลือกแว่นนะครับที่เป็นเลนส์ศูนย์ก็จะช่วยชะลอการระเหยของน้ำตาได้ดีเลยครับโอ้เยี่ยมเลยจ้ะเจอรี่แม่เดี๋ยวนี้เนี่ยรู้เยอะนะเนี่ยฮะรู้เยอะขึ้นครับพอรู้เยอะแล้วเมื่อไหร่ที่รู้ต้องรีบปฏิบัติครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ